พูดไปเท่านั้นแหละเทศไปเท่านั้นเทศไปเทศมามันเมาน้ำลายตัวเองเมื่อสมัยครั้งพุทธกาลนั้นรู้ปรากฏว่าการฟังแต่ละท่านแต่ละคนคงจะได้ฟังน้อยกว่าเรามากเฉพาะอย่างยิ่งชาวบ้านบางแห่งพระองค์เสด็จไปครั้งเดียวแสดงธรรมะครั้งเดียวแต่ความที่หาโอกาสได้ฟังยากนั่นเองเป็นเหตุให้เขาตั้งใจฟังและตั้งใจจดจำและตั้งใจปฏิบัติเพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ลืมถ้าหลงลืมแล้วไม่ทราบว่าจะไปเอาที่ไหนโดยความหายากโดยความฟังยากนี้เองเป็นเหตุให้เกิดความเพียรเป็นเหตุให้เกิดความพยายามเป็นเหตุให้เกิดความเอาใจใส่ความที่ฟังได้ง่ายๆตลอดวันตลอดเวลานี่เองทุกอย่างมันก็ง่ายไปด้วยหลงลืมมันก็ง่ายไปด้วยความเอาใจใส่ก็น้อยไปโดยสำคัญว่าเรารู้เมื่อไรได้ฟังเมื่อไรก็ได้ปฏิบัติเมื่อไหร่ก็ได้ก็เลยไม่คิดใจเลยออกห่างแต่ละวันแต่ละวันไปคุกคีในเรื่องอื่นมากกว่าเหมือนกับลูกเศรษฐีเกิดในกองเงินกองทองถึงไม่ทำงานเหน็ดเหนื่อยก็ได้กินไม่ทำอะไรก็มีใช้เลยไม่ได้ฝึกการฝึกงานเตรียมตัวอะไรไว้ไม่ใช่ไม่จะกินเล่นผลที่สุดเมื่อหมดบุญของพ่อแล้วมรดกของพ่อที่หาไว้ขายกินหมดไปหมดไปหมดไปตั้งตัวไม่ติดเป็นคนทุกข์จนถึงกับถือกระเบื้องขอทานเขาก็มีสมัยครั้งพุทธกาลเป็นลูกเศรษฐีทั้งฝ่ายทั้งภรรยาทั้งฝ่ายสามีคิดว่ากองเงินกองทองเราพออยู่พอกินเลยไม่ประกอบอาชีพไม่ฝึกฝนอาชีพผลที่สุดในชั่วชีวิตนั่นเองหมดเนื้อหมดตัวถือกระเบื้องขอทานเขากินเพราะความประมาทเราทั้งหลายธรรมะถ้าเราไม่ฝึกไม่ฝนมันก็ไม่เฉียบแหลมเหมือนกับมีดมีแต่ฟันมีแต่ตัดมีแต่ใช้ถ้าเราไม่รับให้คมมันไม่มีคมตัดอะไรก็ไม่ขาดใช้การใช้งานก็ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพผลที่สุดติว่ามีดไม่ดีใช้ไม่ได้ทิ้งเข้าปากนี่รูปเปรียบก็เหมือนกันธรรมะมีอยู่แต่เราไม่ได้ระลึกนึกมาฝึกมาฝนมาตั้งใจฝึกและอบรมให้สัมผัสสัมพันธ์ในใจของเราจริงๆเราปล่อยไปให้วันเดือนล่วงไปล่วงไปก็ดูจิตใจของเราที่บรรจุอารมณ์โลกทางธรรมอันไหนมากกว่ากันแต่ละวันละวันที่จิตมันส่งไปทางนอกไปสู่โลกมันมากกว่าที่จะกลับมาดูจิตใจที่นึกระลึกให้เป็นธรรมเป็นกุศลธรรมมีน้อยเหลือเกินทีนี้เมื่อทางไหนมันมากหนักกว่ามันก็เอียงเอ็นไปในทางนั้นมีคติไปในทางนั้นเมื่อมีคติไปในทางมากจำนวนมากทางโลกจำนวนมากแต่เราก็ท่องเที่ยวอยู่ในโลกนี้มากไม่ได้ท่องเที่ยวอยู่ในธรรมไม่ได้สัมผัสในทางธรรม
อย่าเข้าใจว่าโลกกับธรรมเป็นอันเดียวกันถ้าเป็นอันเดียวกันแล้วท่านก็ไม่เรียกว่าสองเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจให้ชัดอะไรเป็นโลกอะไรเป็นธรรมคำว่าโลกนั่นจะแปลโดยความจำกัดแปลว่ามืดโลกนี่มันมืดจริงๆที่เรามองเห็นเพราะโลกอาทิตย์ที่ส่องให้แต่เมื่อไม่มีโลกอาทิตย์แล้วกลางคืนเห็นอะไรครับนี่โลกเศษลมพังโลกอันนี้มันกระดวงอาทิตย์ส่องมาไม่ได้เพราะโลกของโลกเองมันบังตัวเองทำให้มนุษย์ทั้งหลายก็พลอยมืดไปด้วยเพราะฉะนั้นเราพึงเข้าใจโดยความหมายย่อๆเพื่อนำมาใช้ปฏิบัติว่าโลกคือมืดนั่นเองธรรมคือสว่างธรรมโมปฏิโปคือธรรมคือประทีปทำให้สว่างเราเห็นสิ่งที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์นี่ให้ความนิยามจำกัดเพื่อเราจะได้เข้าใจโลกอันถูกต้องคำว่ามืดตีความหมายได้หลายในโลกนอกโลกในโลกอวิชชาในจิตในใจมันก็มืดมันเลือกไม่ได้ไม่ทราบอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นกุศลอะไรนำผลให้เป็นทุกข์อะไรนำผลให้เป็นสุขโลกภายในจิตใจมันก็มืดโลกในขันธ์ทั้งโลกอันนี้ทั้งภายนอกทั้งภายในเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพึงแสวงหาประเทศคือดวงธรรมมาส่องดูโลกภายในคือขันธ์ส่องดูรูปให้รู้จักรูปให้รู้จักที่เกิดแห่งรูปให้รู้จักเหตุเกิดแห่งรูปให้รู้จักทางดับรูปให้รู้จักการปฏิบัติ ให้ถึงซึ่งความรู้จักทางดับแห่งรูปความเป็นมาของรูป ประโยชน์ของรูปคืออัตภาพร่างกายของเราที่เราอาศัยอยู่นี่ท่านว่าอัตภาพร่างกายทั้งชายหญิงว่าตามจริงมีโทษประโยชน์หลายโทษมันก็มีประโยชน์มันก็มีถ้าผู้ใช้ไม่สมเพราะงมงายย่อมกลายกลับไปยับเยินถ้าเราใช้ไม่สมเพราะความงมงายไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยถ้าผู้ใช้เป็นย่อมเห็นผลเพราะอะไรเหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใช้ร่างกายนี่แหละทำประโยชน์เพราะฉะนั้นเราจะโทษขันห้ายังไม่ได้โดยตรงโทษเราที่เราไม่ฉลาดนั่นเองโทษโลกภายนอกก็โทษไม่ได้ถ้าเราดีจริงเราฉลาดจริงทุกอย่างล้วนแต่กลับมามีอุปการะกลับให้คุณประโยชน์แก่เราทั้งนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เอาทุกข์นี่กลับเป็นคุณประโยชน์หนุนพระองค์ให้สะอาดบริสุทธิ์เอาความเศร้าหมองนี่แหละมารับให้สะอาดเอาความไม่รู้นี่แหละมาฝึกฝนให้มันรู้ให้มันเห็นทำความมืดนี่ให้มันสว่างทำความทุกข์นี่ให้ได้ความสุขความทุกข์อยู่ที่ไหนพระองค์พยายามพิจารณาวิจัยเรื่องทุกข์นั่นที่เกิดของทุกข์จนพระองค์เห็นชัดเป็นอริยสัจเมื่อแยกไปแล้วไม่มีอะไรทุกข์เลยเหมือนกับไฟ
ที่มันลุกมีกำลังลุกโหโหมขึ้นมาเนี่ยเพราะมันมีเชื้อถ้าเราออกจากกันเนี่ยไม่มีพิษภัยอะไรมากเลยเป็นแต่ธาตุมันเฉยๆแต่ถ้ามาเอาเข้ากันแล้วมีกำลังมหาศาลเผาผลาญจนไม่มีอะไรเหลือนะทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายที่มันประชุมเป็นก้อนเป็นขันธ์ด้วยอำนาจอุปทานยึดถือแน่นมั่นคงมันก็มีพลังมีเชื้อเผาได้ถ้าเรามาพิจารณาแยกออกแยกออกแยกออกรู้ตามความจริงเรียกว่าปฏิภาคนิมิตเราตั้งนิมิตความหมายเป็นก้อนขันแล้วก็เจริญปฏิภาคคือแยกวิจัยเรียกว่าธรรมวิจัยะมาวิจัยธรรมเมื่อเราวิจัยออกแล้วทุกข์ไม่ปรากฏเลยเวทนามีก็เพราะผัสสะผัสสะมีก็เพราะอายตนะสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่สิ่งที่มาประชุมกันดังนั้นอายตนะมีก็เพราะนามรูปนามรูปมีก็เพราะวิญญาณวิญญาณมีวิญญาณมีก็เพราะสังขารสังขารมีก็เพราะไม่รู้เพราะความไม่รู้ไม่รู้สังขารเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาศึกษาให้รู้ความจริงคำว่าไม่รู้นั้นคือไม่รู้ความจริงสิ่งที่เป็นปัจจัยอาการซึ่งกันและกันเกิดไม่ใช่เกิดได้ลำพังอย่างเดียวเหมือนกับเราเดินขาสองขาอาศัยซึ่งกันและกันก้าวออกไปทำนี่แต่ขาเดียวเลยยากที่จะเดินได้สะดวกขาหนึ่งก้าวออกไปขาหนึ่งอยู่ข้างหลังขาหนึ่งไปก่อนแล้วเป็นโอกาสดีให้ข้างหลังออกไปได้เมื่อข้างหลังออกไปแล้วเป็นโอกาสดีให้ข้างซ้ายตามไปอาศัยซึ่งกันและกันอยู่อย่างนั้นหมุนเวียนไปเดินได้ทั้งวันเมื่อเอาออกแล้วเอาขาออกแล้วจากกันแล้วมันก็เหมือนท่อนฟืนสองท่อนมันไปไหนไม่ได้นี่เหตุผลแห่งความจริงเราทั้งหลายเมื่อต้องการทราบความจริงแล้วเริ่มต้นแต่ตั้งสติระลึกมาวิจัยสอดส่องกำหนดรูปธรรมนามธรรมเมื่อเราอยากรู้ธรรมคำว่าธรรมนั่นเคยให้ความนิยามสภาวะแห่งความจริงไม่เคยเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ไหนแต่ไรมาจึงได้เรียกว่าเป็นธาตุแท้เป็นธรรมแท้ยังไม่จัดเข้าในกุศลและอกุศลเนี่ยเป็นธาตุแท้ทีเดียวส่วนกุศลและอกุศลนั่นมีธาตุมาผสมอีกแล้วมีอุปทานขันธ์มีเจตนาแล้ว จึงเรียกกุศลธรรมบ้างอกุศลธรรมบ้างคนไปพิจารณาถึงแต่สังขารที่มันแต่งเป็นกุศลธรรมอกุศลธรรมนี่แหละรู้ธรรมรู้แต่เพียงสังขารปรุงแต่งไม่ใช่รู้ดับสังขารรู้ทำลายสังขารให้ถึงธาตุแท้คือธาตุที่ทรงไว้ซึ่งความจริงนี่เป็นธาตุที่แท้ทีเดียวเป็นสิ่งที่มีอยู่ปรากฏอยู่ตลอดเวลา
ธาตุดินมันก็ทรงไว้ความจริงไม่ใช่ธาตุน้ำไม่ใช่ธาตุลมส่วนธาตุน้ำก็ทรงไว้ซึ่งความจริงไม่ใช่ดินมันมีต่างกันธาตุไฟไม่ใช่ธาตุลมไม่ใช่ธาตุน้ำธาตุวิญญาณก็ไม่ใช่ธาตุดินไม่ใช่ธาตุไฟไม่ใช่ธาตุลมอากาศธาตุก็เป็นไม่ใช่ธาตุเหล่านั้นธาตุเหล่านี้มีเหตุมีปัจจัยอาศัยเปลี่ยนแปลงได้โดยหลักธรรมชาติที่มีอุปปัติที่มีอุปทานเข้าไปยึดถือและเป็นธรรมชาติโดยเป็นเองด้วยอาศัยอุตุอาศัยฤดูกาลที่มันเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามธรรมชาติมันก็ต้นไม้หญ้าผักต่างๆมันเป็นเพราะอุณหภูมิอุตุธาตุที่มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติไม่มีวิญญาณเข้าไปครองส่วนธาตุที่มีวิญญาณเข้าไปครองรวมเรียกว่ากายส่วนธาตุที่ไม่มีวิญญาณเข้าไปครองเรียกว่ารูปเพราะเป็นวิสัยที่รู้ได้ด้วยตาเท่านั้นส่วนวิญญาณเข้าไปครองนั้นถึงไม่มีตาก็รู้ได้ด้วยตนเองคือใจรู้ตัวเองได้รู้สัมผัสกับสิ่งอื่นได้การพิจารณากายในกายที่มีวิญญาณครองอันนี้เพราะอาศัยอุปทานขันเพื่อจะได้รู้จักความจริงกายในกายมีอะไรให้พิจารณากายในและกายนอกกายหยาบกายละเอียดกายนอกก็พิจารณาข้างนอกที่เห็นได้ด้วยตากายในก็พิจารณาข้างในที่เห็นได้ด้วยสัมผัสในทางใจในกายเหล่านั้นท่านตั้งลักษณะไว้สามอย่างคืออนิจจตาความไม่เที่ยงแต่ส่วนความเห็นของเรายังไม่เข้าใจอนิจจตานึกว่าเราจะได้สิ่งนั้นเราจะได้สิ่งนี้เราจะมีสิ่งนั้นเราจะมีสิ่งนี้จะมีความสุขอย่างนั้นมีความสุขอย่างนี้เพลิดเพลินอยู่เรื่อยไปเวลาทุกข์มันเกิดขึ้นเราไม่ได้ปกป้องเราไม่ได้เตรียมตัวไว้มีแต่ทุกข์อย่างเดียวเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราทั้งหลายภาวนาพิจารณาทุกวันทุกวันชราธรรมมมติชรามนาติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่รอดพ้นความแก่ไปได้ถ้าเราพิจารณาทุกวันเนี่ยมีประโยชน์มากทีเดียวถึงความแก่เกิดขึ้นมาเราก็ไม่เดือดเนื้อร้อนใจเพราะเราเตรียมไว้แล้วเตรียมใจไว้แล้วเรารู้ไว้แล้วสบายมากสำหรับบุคคลที่รู้มรณะธรรมมหิมรณังอนัตติโตเราเตรียมใจไว้ได้แล้วถึงความตายมาถึงเราสบายมากไม่มีความสะทกสะท้านตกอกตกใจเพราะอะไรเพราะเรารู้ความจริงเป็นสิ่งธรรมดาเรียกว่าเรารู้ธรรมดาคือรู้ธรรมนี่เองคำว่าธรรมดานั้นมันทั่วไปในสังขารทั้งหลายทั้งหมดอย่าว่าแต่มนุษย์แม้แต่สัตว์อย่าว่าแต่สัตว์แม้แต่ต้นไม้ภูเขาก็ยังแตกสลายพุพังไปโดยอำนาจธรรมดาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความก่อเกิดประชุมกันแล้วต้องแตกสลายสักวันหนึ่งสิ่งที่ใหญ่ๆไม่ใช่ใหญ่โดยนี่ทีเดียวเมื่อแยกแล้วมันเป็นของเล็กนิดเดียว
เหมือนภูเขาเหมือนแผ่นดินเหมือนหินสิ่งสสารเล็กๆหรือเม็ดทรายเล็กๆเนี่ยมาจับเข้ากันเป็นก้อนใหญ่โตเป็นโลกขึ้นมาแต่มันเป็นก้อนได้มันก็สลายได้มันสลายได้มันก็รวมเป็นก้อนได้เพราะมันมีธาตุหลายอย่างที่จะทำให้สลายมีธาตุหลายอย่างที่ทำให้รวมกันที่ให้เหนียวจับกันได้มาเองแล้วแต่เหตุการณ์มันมาประสบหมดเหมือนกับหินจับกันเป็นก้อนเขาเอาไปบดสลายเป็นผงละเอียดไปเวลาเขาให้เป็นก้อนอีกเขาเอาน้ำมาละลายผสมกันแห้งไปแล้วมันก็จับกันเอาน้ำเป็นเครื่องเชื่อมกันกลับเป็นหินเป็นก้อนขึ้นมาเองนั่นมันสลายได้แตกได้มนุษย์เรามันก็แตกดับได้เราทั้งหลายแต่พิจารณารู้ธรรมดานี่แล้วเราจะไม่ทุกข์เรานั่งก็มีความสุขเดินก็มีความสุขยืนนอนก็มีความสุขให้เห็นสังขารตามความเป็นจริงเวลามันเกิดขึ้นเราก็รู้แล้วเราไปตกอกตกใจอะไรเราเตรียมไว้หมดแล้วเราไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นเลยกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปมีความแก่ก็เป็นธรรมดาไปใจของเราก็เบิกบานได้ใจของเราก็สงบได้ใจของเราก็ผ่องแผ้วได้บริสุทธิ์ได้ไม่เศร้าหมองเพราะความแก่ตลอดถึงเราพิจารณาถึงว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจอันนี้เราก็เตรียมใจไว้เหมือนกันมาสิ่งที่เรารักของต่างๆที่เรายึดมั่นว่าเป็นของเราลูกของเราหลานของเราสามีของเราภรรยาของเราบ้านของเราเงินทองของเราเครื่องใช้สองของเราสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เรารักเราถือมาเราหามาแต่สิ่งเหล่านั้นจะต้องพลัดพรากจากเพราะอนิจจังนั่นเองเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกับเงินทองวันนี้อยู่ในกระเป๋าของเราพรุ่งนี้จะกลายเป็นไปของคนอื่นไปแล้วมันไปอยู่กระเป๋าของคนอื่นไปมาหมุนเวียนอยู่อย่างนั้นสิ่งที่เราต้องการอยากได้ดิ้นรนหามาเองได้มาอยู่คืนสองคืนไปเป็นของคนอื่นเองสิ่งอันอื่นใช้ไปเป็นของสะอาดน่าดูแลถึงร่างกายของเราเป็นของสกปรกอาหารที่สะอาดมาถึงตัวเราแล้วก็กลายเป็นของไม่สะอาดผ้านุ่งผ้าห่มอยู่ข้างนอกสวยงามทั้งสีทั้งกลิ่นพอมาผมถึงกายของเราแล้วเป็นของสกปรกทั้งสีทั้งกลิ่นเม้นสาบเข้าใกล้ไม่ได้จะต้องไปซักไปล้างอีกนั่นเรารู้ความเป็นจริงอย่างนี้ทุกอย่างเรียกว่ารู้ธรรมเห็นธรรมเมื่อความจริงมันมีอยู่อย่างนี้เราก็ตามรู้เห็นอย่างนี้ทำไมเราเห็นไม่ได้รู้ไม่ได้เพราะมันมีอยู่แล้วเพราะเรามัวเมาในทางอื่นไม่ได้ใส่ใจในการดูการรู้การเห็นถ้าเรารู้เห็นอย่างนี้แล้วจิตใจที่ถืออหังการมามังการสำคัญตนให้เกิดทิฏฐิมานะแข็งกระด้างในทางธรรมไม่มีและยิ่งปฏิบัติธรรมแล้วยิ่งเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้ายิ่งเคารพยิ่งจะเป็นผู้ที่สามารถสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาใส่ตัวเองซึ่งเป็นสาระมั่นคงที่เราควรจะมีควรจะพึ่งได้เพราะสิ่งเหล่านี้ทำให้จิตใจสงบทำให้จิตใจบริสุทธิ์ทำให้จิตใจสะอาดศีลก็ทำให้จิตใจสงบสมาธิก็ทำให้จิตใจสงบปัญญาก็ทำให้จิตใจของเราสงบความสงบนี้เองเป็นสิ่งที่ไม่มีสิ่งใดไปก่อกวนให้มัวหมองให้ทุกข์เป็นเหตุให้มีความสุขอย่างยิ่งปรากฏขึ้นมาอาศัยความสงบที่เรียกว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเราก็จะได้ปรากฏชัดแต่เดี๋ยวนี้ความสงบเหล่านั้นยังมีสิ่งอื่นขัดขวางอยู่ยังไม่งอกเงยขึ้นโผล่ขึ้นในจิตใจของเราเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาสิ่งกีดขัดขวาง
เรียกว่านิวรณ์เรียกว่าอารมณ์เพศด้วยวิธีการอบรมสมาธิของเราพิจารณาวิจัยทำลายสิ่งขัดขวางไม่ให้เหลือขาดสิ้นไปหมดแล้วเราก็จะได้รับความสงบความวิเวกเราก็จะได้นั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขเดินเป็นสุขอยู่ในโลกเขาวุ่นวายพุทธองค์และพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านไม่วุ่นวายแต่ทั้งท่านที่อยู่ในโลกเขาวุ่นวายเราทั้งหลายจะถึงธรรมส่วนนั้นเราก็คนหนึ่งเป็นคนไม่วุ่นวายถ้าเกิดอยู่ในโลกที่วุ่นวายเราจะอยู่อย่างสงบใจอย่างเย็นใจถ้าเราปฏิบัติถูกต้องแต่ถ้าเราปฏิบัติไม่ถูกแล้วหาไปเถอะหลงอยู่นั่นแหละเพราะเราไม่ทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์ในสิ่งที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงรับรองเราทำแต่ทำความคิดเห็นของเราสิ่งไหนเราชอบเราก็ทำได้สิ่งไหนเราไม่ชอบเราถึงแม้ว่าพระองค์จะว่าดีเท่าไหร่แต่เราก็ไม่ทำไม่สนใจนี่ที่เราเข้าไม่ถึงก็เพราะความเห็นของเรายังไม่ตรงถูกต้องสัมมาทิฏฐิของเรายังไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ดวงปัญญาที่เป็นผู้นำทางเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเพิ่งชำระความเห็นของเรานั้นให้ถูกต้องเรียกว่าสัมมาทิฏฐิที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ที่ว่าเห็นอะไรเห็นอันอื่นสักหมื่นแสนเท่าไรไม่บังเกิดทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิเราจะไปเที่ยวดูหนังดูการขับร้องดูอะไรต่างๆดูหนังสือดูอะไรต่างๆเรียนเท่าไรก็ยังสร้างสัมมาทิฏฐิไม่พอสัมมาทิฏฐินั่นต้องดูกายในกายเห็นกายในกายตามความเป็นจริงชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณะปิทุกขาในกายเห็นกายในกายเห็นชราเห็นพยาธิเห็นมรณะเห็นสิ่งที่เป็นอสุภะอสุภังที่มีอยู่ประจำอยู่ตลอดเวลาที่เรานั่งเฝ้านอนเฝ้าอยู่นี่นอนเฝ้ากองศพอยู่นี่นอนเฝ้าป่าช้าเราสำคัญผิดเพราะฉะนั้นให้รู้ตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วจะหลงตรงไหนล่ะเราจะยึดยินดีตรงไหนล่ะเราก็ปล่อยวางได้เราสละได้จาโคปฏินิสโกมุตติอนาลโยนะมันจะนิมมันจะโนปิปาสาวเวนายโยอะไรอย่าสมุขาโตนะเมื่อเห็นตามความจริงเราที่เคยหลงโมเมาต่างๆเราก็ทำให้รู้ตัวขึ้นมาเหมือนกับเป็นไข้ให้สร้างขึ้นมาเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยขึ้นมาทำให้เราสละเราปล่อยวางพ้นจากความยินดีพ้นจากความกำหนัดไข้พอใจลูกคลำพ้นจากความลงไหลสำคัญผิดเราปล่อยวางได้เราเมื่อเห็นสกปรกแล้วเราก็ไม่เห็นว่าเป็นเราเลยไม่อยากให้เป็นเราเลยเห็นเป็นทุกข์เลยไม่มีใครอยากให้เป็นเราเดี๋ยวนี้ที่ว่าเป็นเราของเราเพราะมันไม่เห็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบยังไม่สมบูรณ์ทำไมจึงไม่สมบูรณ์เพราะความสำคัญผิดด้วยอำนาจแห่งความยึดถือมัวเมาเนี่ยมันครอบงำจิตใจของเราเราไม่ได้ทำลายอันนี้ออกเราไม่ได้แก้ความเห็นอันนี้ให้มันถูกต้องเพราะฉะนั้นการภาวนาจึงมานั่งแก้ความเห็นอันนี้ให้มันตรงให้มันถูกต้องทำเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเมื่อทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วเราก็ทำให้เราได้เจริญสัมมาสังกัปโปความดำริของเราก็สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยสัมมาวาจาของเราก็จะบังเกิดขึ้นเวลาเราจะพูดจิตมันน้อมไปเพื่อปฏิบัติเพื่อความเห็นมันก็ต้องพูดออกมาตามความเห็นชอบท
ทำการงานมันก็ทำออกมาตามที่เราความเห็นของเราที่มันชอบเลี้ยงชีพของเราเหมือนกันต้องเลี้ยงชอบตามเพศตามภูมิของตนภูมิพระก็ต้องให้ชีวิตความเป็นอยู่โดยจำกัดโดยชอบตรงถูกต้องตามพระพุทธเจ้าพระองค์พาสาวกดำเนินมาไม่ลดละอุบาสกอุบาสิกาก็เลี้ยงชอบตามหน้าที่ของอุบาสกอุบาสิกาให้เหมาะสมพอชีวิตอยู่ได้ได้ประพฤติละความชั่วประพฤติความดีสร้างสติสร้างปัญญายิ่งยิ่งขึ้นไปความเพียรพยายามก็มีแต่ก็เพียรพยายามตามที่ตนดำริชอบดำริไว้แล้วความชอบมันควบคุมไว้แล้วเพียรลงไปก็เพียรชอบแม้แต่สติระลึกสิ่งใดก็ระลึกชอบแม้จิตตั้งอันไหนก็ตั้งมั่นชอบไม่มีทางที่จะไปตั้งในที่ผิดในเสียเวลาต้องตั้งไว้ในที่ที่มั่นคงที่รับรองว่าถูกต้องไม่ให้เสียเวลาถอดถอนเดี๋ยวไปตั้งตรงนั้นเดี๋ยวไปตั้งตรงนี้ตั้งอะไรแล้วสมาธิที่ตั้งชอบสมาธิที่เขาเห็นชอบแล้วมันก็ตั้งในความเห็นอันนั้นตั้งในความเพียรอันนั้นตั้งในความระลึกอันนั้นเมื่อมันมั่นทุกอย่างแล้วพลังของมรรคสมังคีเกิดขึ้นมันก็เป็นผลขึ้นมาสามารถถอดถอนกิเลสอาสวะทั้งหลายให้มีผลปรากฏแจ้งประจักษ์ในใจของเราเองเพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายสิ่งเหล่านี้ปัญญาชนเหมือนกับเราทั้งหลายทุกๆคนรู้ได้นะไม่ใช่ว่ารู้ไม่ได้ถ้าเราพยายามจะรู้ไม่ใช่เป็นคนหนาที่รู้ไม่ได้เพราะมันมีอยู่แล้วทุกอย่างที่กล่าวมานี่มีในกายในตัวของเราทั้งนั้นย่อมจะปรากฏขึ้นในทุกคนแต่เรายังไม่ได้ลงมือให้มีกำลังไปจับลงไปชนะเมื่อไรแล้วเราจะลงมือร่างกายมันก็คร่ำคร่าทุกวันทุกวันชีวิตของเราก็เป็นของไม่แน่นอนเราจะเอาแน่นอนอะไรกับชีวิตอันนี้เดี๋ยวเหมือนคุณหมอบุญเกิดไปอย่างนั้นแหละถ้าคุณหมอบุญเกิดเขารู้ตัวว่าเขาจะไปแค่นี้เขาคงสละมาแต่นานแน่เพราะเขาไม่รู้นึกว่าขอทำงานไปอีกก่อนเท่านั้นก่อนเท่านี้ก่อนยังไม่พร้อมกันเลยไปก่อนนั่นถ้าเกิดขึ้นในตัวเราอย่างนั้นเราก็ยังเสียเปรียบถ้าเรายังไม่ได้เต็มที่เราก็จะได้เสียใจหรือว่าเรายังไม่ได้ปฏิบัติยังเต็มที่มัวแต่นั่นนั่นนี่เพราะฉะนั้นให้ตั้งใจตั้งแต่นี้ไปขอให้เราทั้งหลายตั้งใจจริงลงไปความจริงนี่แหละจะปรากฏของจริงเพราะฉะนั้นได้ยินได้ฟังและจดจำไว้นำไปใช้ให้ดีต่อไปนี้ภาวนาต่อไปอีกสมควรแก่เวลาแล้วจึงค่อยเลิกพร้อมกัน